สวัสดีครับผมก็ขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องถ่ายพร้อมทรัพย์นะครับวันนี้เรามาเยี่ยมคุณตาอีกแล้วสวัสดีครับสวัสดีพบคานนะครับก็เดี๋ยวคุณตาก็ได้เดินแล้วเนาะอีก 3-4 วันเนาะนะครับผมเดี๋ยวรอดูอาการอีกนะครับผมคุณตาก็ยังตกมันอยู่นะครับนี่งานี่ขาวนะครับมารอบนี้งาขาวมากโอ้ขันให้อย่างดีนะพ่อคอนแต่คุณตาไม่ดูเนาะเห็นแบบมีคนป้อนอาหารก็ได้นะป้อนได้นะเข้าไปกวาดก็ได้นะครับผมดูนะครับอ้วนขึ้นนั่นเนี่ยคุณตาอ้วนขึ้นนั่นเนี่ยก็เดี๋ยวคงจะต้องขนทรายเนาะไปให้นอนนะครับผมคุณตาไม่ได้นอนนะเหมือนต้องนอนกับทรายตลอดหรอประคันก็ที่นอนเขาจะเสมอครับต้องให้มันเป็นเนินอ๋อถ้าแบบถ้าไม่ลาบไปเขาจะนอนไม่สบายตัวเนาะอยากดูตอนเขาเดินมากเลยนะครับผมแต่ว่าก็ยังรอนะครับผมรออีกสัก 3-4 วันเนาะนะครับผมพอดีเห็นพ่อควันน้องมินนี่บอกว่าเดี๋ยวรอดูอีกสัก 3-4 วันก่อนนะครับผมถ้าคุณตาเขานิ่งๆกว่านี้เนาะนะครับผมเขาคงจะได้ออกไปเดินนะครับออกกำลังกายกันนะครับผมยังมาถ่ายอยู่นะครับถ้าวันนั้นมาทันจะถ่ายให้ดูอยู่นะครับผมแต่ว่าหลายๆช่องก็มาถ่ายเหมือนกันนะครับผมคนตามไม่ดุนะครับเนี่ยขนาดตรงมันนี่ไม่ดุเลยนะครับผมแต่ก็อย่าประมาทเนาะนะครับผมอย่าประมาทระวังเอานะครับผมต้องระวังเอานะครับเพราะว่าเราอย่าประมาทดีกว่านะครับผมตากวางตลอดเลยนี่เอายาให้กินอีกก็ทหารขั้นใดนะครับมีโอกาสนะครับผมได้มาเที่ยวนะครับหมู่บ้านช้างนะครับก็แวะมาเยี่ยมคุณตาได้นะครับผมอยู่ในศูนย์โคจรศึกษาเลยนะครับกินเยอะเลยคุณตานี่กินตลอดนะครับวันทวนสมบูรณ์ละเริ่มรอละหน้าตาก็สดชื่นนะครับดูแล้วผิวเริ่มตึงเนาะนะครับคืออาบน้ำให้นะครับผมขัดงาให้อีกนะอยู่สบายสบายเดี๋ยวเอาทรายนะครับผมเอาทรายเข้ามาได้ก็สบายแล้วนะครับคุณตาก็มีโอกาสจะมาถ่ายให้ดูบ่อยๆนะครับผมก็อยู่ใกล้กันเนาะนะครับผมนะสวยด้วยใหญ่ด้วยนะครับนี่ดูเขาเป็นช้างที่ร้องงาเองมากรักงามากเลยคือไม่ค่อยเล่นงาเนาะสังเกตดูบางเชือกนี่จะเอาโซ่นี่เนาะเล่นเนาะอันนี้ก็ไม่มีสิบางเชือกนี่เป็นรอยนะเป็นรอยบักเลยเนาะแต่อันนี้เรียบเลยอันนี้เขานอนธรรมดาปกติไม่ค่อยเล่นงาไม่ค่อยเอางานเป็นงานหรืออะไรกินยาอร่อยนะคุณตาเนี่ย กินเยอะด้วยมานั่งนี่ตั้งนานเนี่ยสังเกตดูนะกินตลอดเลยนะครับผมนั่งกินตลอดครับคุณบำรุงอย่างเดียวเลยทุกชั่วโมงทุก30นาทีต้องอยู่นะแล้วเราต้องมาดูตอนที่เขาเดินหนีเนาะคือตอนขึ้นนี่ส่งไหมส่งเขาส่งให้ก็คือยกขานะครับแบบว่ายกขาเขาก็จะแบบส่งขามาให้เราเหยียบนะครับผมช่วงนี้ก็ยังว่าเนาะเดี๋ยวเอาทรายเข้าก็คงจะดีแล้วได้นอนละนานๆไปนะครับถ้าแบบอยู่เป็นนานๆเนาะแบบว่าได้เดินอะไรบ่อยๆนี่สงสัยอนาคตเนี่ยจะได้เห็นคุณตานะครับออกงานบ่อยๆนะครับผม
จะมีงานนะงานแห่งานบวชอะไรแบบนี้นะผมจะได้ไปรับงานกับเขานะครับผมโยกอารมณ์ดีใช่ไหมคนตาอารมณ์ดีใช่ไหมอารมณ์ดีว้าวเรื่องกินยอดมือยอดยากนี่แหละฟันเริ่มไม่ดีแล้วไงฟันเริ่มไม่ดีแล้วกินแต่ยอดกินต้นไม่ได้แล้วเอาต้นไปให้เขาปลูกต่อแต่ดีนะไม่เหยียบนะบางตัวนี่เหยียบจนเละนะอันนี้ไม่เหยียบเนาะคือหักกินแต่ยอดแล้วก็แบบวางไว้เลยนะครับอย่างนั้นนะครับโยกตาโอ้เพื่อนๆเยอะเลยดูครับผมนกเพียบเลยมาทำรังเยอะเลยนะผมมีเพื่อนเยอะเนี่ยคุณตาไม่เหงาแล้วนกเยอะด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมมีโอกาสก็จะมาถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับผมอ้ออยู่ที่นี่มีความเขาบอกว่าสามารถช่องไหนก็เข้ามาถ่ายได้นะครับผมเขาไม่ได้ห่วงนะครับผมก็คือมาถ่ายได้นะครับก็ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับผมยินดีต้อนรับทุกช่องเลยใช่ไหมพี่กวางไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับครับมีทุกช่องครับครับผมช่วยกันไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากเนาะนะครับผมก็มาถ่ายให้แม่ๆได้ชมกันนะครับหลายๆวันก็นานทีครับได้มาถ่ายให้ดูนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขออนุญาตตัดจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ